เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการปรับแต่งตัว NVIDIA Control Panel ปรับแต่งยังไงให้เกมมันไหลลื่นขึ้นนะครับอาจจะไหลลื่นขึ้นแล้วแต่สเปคเครื่องด้วยนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนแล้วแต่สเปคเครื่องด้วยแต่บอกเลยว่าถ้าปรับแต่งตามผมเกมลื่นขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ภาพก็จะด้อยลงมานิดนึงนะก็คือเราจะไปลดทอนความสวยงามมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวการ์ดจอของเราหรือคอมของเรานั่นแหละนะครับโอเคมาวันนี้2โปรแกรมที่เราจะทำนะครับก็คือจะเป็นตัวเซตติ้งของ Windows เองนะครับแล้วก็ตัว NVIDIA Control Panel นะฮะตัวนี้นะครับเราจะเริ่มกันจากตัว NVIDIA Control Panel เลยละกันนะครับผมแต่ผมจะรีเซ็ตทุกอย่างอันดูทุกอย่างออกไปให้เป็นไอ้นี่ให้หมดเลยเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยครับทุกอย่างแล้วเนี่ยเป็นค่าDefault หรือค่าตั้งต้นที่เราลงโปรแกรมลงไดเวอร์มาเลยนะครับมันก็จะเป็นค่านี้เลยนะครับเรามาดูกันว่าผมใช้วิธีไหนที่จะทำให้เฟรมเรทของเกมมันเพิ่มขึ้นนะครับปะดูกันฮะอันแรกเนี่ยผมแนะนำให้ปรับนี่ครับยูส My Preference นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะโดยที่เราจะปรับเลื่อนลงมาตอนแรกเราอยู่ที่ Quality นะเราปรับเลื่อนลงมาที่ Performance เลยครับเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราปรับที่ Performance เนี่ยมันจะมีรอยยักซึ่งมันอาจจะต่างจากตัวของ quality เนาะ quality นี่ก็คือแบบจะสวยๆเท่ๆไปนะครับไม่ค่อยไม่อยากมากอาจจะอยากบ้างแต่ว่าไม่อยากมากเท่าที่ performance มันทำได้นะครับแต่ตัวเนี้ยคือจะทำให้เครื่องเราเบาลงแน่นอนนะครับก็กด apply ไปฮะโอเคต่อมานะครับ manage 3D setting นะฮะตรงนี้ลงมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาประมาณนี้แล้วเนาะคราวนี้เราจะมา settingค่าที่เหลือนะครับโดยส่วนใหญ่ค่าที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นการออฟเกือบจะทั้งหมดนะครับนี่อันนี้ออฟไปเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราไปตั้งค่าตัว adjust image setting อะไรเรียบร้อยแล้วมันจะออฟเกือบจะทั้งหมดแต่คราวนี้เราต้องมาปิดค่าที่เหลืออีกนิดหน่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนค่าที่เหลือนิดหน่อยนะฮะก็คือเดี๋ยวตรงนี้เราออฟให้หมดเลยเนาะตั้งตามผมไปเลยก็ได้นะครับเลื่อนลงมาฮะมาจนถึงโลว์เลเทนซี่ตรงนี้แนะนำให้ออฟนะใครที่ไปตั้งเปิดไว้หรือตั้งอัลต้าไว้อะไรเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นออฟนะครับจะดีกว่าเพราะว่าเกมบางเกมถ้าไปเปิดอัลต้าไว้อะมันจะเข้าเกมไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น The Division 2นะครับ Maximum Frame Rate อันนี้ไม่ต้องไปตั้งนะแล้วก็ตัว Monitor Technology เนี่ยอันนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้จอฟรีซิงค์อย่างผมนะครับผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมากระหว่างการเปิดกับไม่เปิดนะครับแต่เปิดเนี่ยจะมีเหมือนจะไปเพิ่มภาระให้กับ CPU ทำงานประมวลผลตรงตัว G-Sync เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ปิดไปนะครับปิดรีเฟรชนะครับมาถึงตัวนี้ครับ Open LG Rendering GPU นะฮะตัวเนี้ยให้ตั้งเป็นตัวการ์ดจอของเรานะครับถามว่าแล้วตั้งออโต้มันจะมีผลอะไรโดยที่ผมลองมานะผมว่าถ้าตั้งออโต้มันมีโอกาสที่จะปันไปใช้ตัว CPU ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งแบบฟิกให้มันเลือกใช้การ์ดจอเนี่ยมันก็จะทำงานโดยที่มันใช้การ์ดจออย่างเดียวตามที่เราฟิกไว้เนาะมาครับตัวที่ Power Management Mode นะครับตรงเนี้ยอันเนี้ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งอ่ะมันจะตั้งอยู่ที่ Optimal Power นะครับก็คือจะปรับแต่งpower ไปตามยังไงอ่ะจะปรับแต่ง power ไปสำหรับคนที่เล่นโน้ตบุ๊กนะฮะเหมือนว่าไม่ต่อสายมันก็จะไปลดบั่นทอนการทำงานของการ์ดจอเพื่อประหยัดพลังงานนะครับตรงนี้ให้ตั้งไปเลยครับ prefer maximum performance ครับผมตั้งไปเลยนะฮะตัวนี้ก็อันนี้ใครไม่มีไม่ไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีก็ให้ปรับเป็น high ไปเลยครับ shutter case ก็อันนี้ off ไปได้ครับเช่นกันกับ texture ครับผมก็จะปิดไปเลยนะครับมาตรงถึงตรงนี้ครับTexture Filtering Quality นะครับตรงนี้ผมปรับเป็น High Performance นะฮะเนื่องจากว่าเราต้องการเฟรมเรทที่สูงขึ้นนะครับเลื่อนลงมาที่ Trade นะครับ Trade Optimal Trade Optimization นะครับตรงนี้ให้ตั้งเป็น Off หรือ On นะครับอย่าตั้งออโต้นะถ้าตั้งออโต้มันจะแบบสลับใช้นะครับคือมันจะปันใช้ให้เลือกเอาเลยว่าจะใช้ไหมฮะแต่ผมตั้ง On ไว้นะครับ Triple Buffering ก็จะเป็น Off อยู่แล้วแล้วก็ตัวของVertical Sync เนี่ยอันนี้ผมออฟอยู่แล้วนะฮะโอเค
นั้นกด apply ครับ1ที apply เรียบร้อยรอมาทำงานแป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็คือเสร็จนะครับเสร็จสิ้นตรงนี้เรียบร้อยก็ไปที่ตัวของ physics xโดยค่าเริ่มต้นจะเป็น auto selection นะครับตรงนี้ผมแนะนำให้ตั้งเหมือนตั้งเป็นการ์ดจอไปนะครับเพื่อไม่ให้มันไปใช้ประมวลผลเป็น CPU นะฮะตั้งไปแล้วกด apply ครับมา change solution นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ใช้จอ144 Hz แล้วมันปรับ144ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณไปใช้หน้าจอที่มันเป็นUltra HD นะครับตรงนี้จะมันจะปรับได้แค่60เฮิรตซ์นะครับตรงนี้สำหรับจอทีวีนะแต่ถ้าเราเป็นจอ PC ก็เลือกมันตรงหัวข้อ CC ครับแล้วก็เลือก144เฮิรตซ์นะฮะเรียบร้อยครับไป Adjust Desktop ตรงนี้แล้วแต่นะครับตรงนี้แล้วแต่คนแต่ว่าถ้าเป็นตัวผมเองอาจจะปรับเป็นสัก60เพื่อเพิ่มความสดของสีนะครับแล้วแต่ละกันนะตรงนี้แล้วแต่คนชอบบางคนก็ปรับ100บางคนก็ปรับ70 80อะไรแล้วแต่บางคนก็ไม่ปรับเลยก็มีนะครับต่อมาครับ adjust desktop นะครับ size and position นะครับตรงนี้ถ้าใครที่เล่นเกมประเภทผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะเกมที่มีปัญหาคือ counter strike นะครับที่ว่าเป็น back bar นะครับถ้าเกิดใครที่ปรับแล้วมันเป็นปรับจอ4ต่อ3แล้วมันเป็น back bar แล้วคุณไม่ชอบคุณอยากได้จอที่มันยืดๆนะก็มาปรับตรงนี้ครับ full screen แล้วก็ปรับตรง perform scale on GPU นะครับ overwrite ด้วยนะฮะแล้วก็กด apply ได้เลยนะครับตรงเนี้ยพอคุณไปปรับในเกม Counter Strike แล้วเนี่ยมันก็จะคราวเนี้ยจอเวลาเราปรับ4ต่อ3นะครับปรับพวกจอแบบจอใหญ่ๆจอกว้างๆแล้วมันจะยืดอยากให้มันยืดคราวเนี้ยมันจะยืดให้นะฮะ Setup G-Sync ตรงนี้จากที่เราปิดตรงตัว Manage TD Setting ไปแล้วตรงเนี้ยก็จะปิดด้วยนะครับไม่ต้องไปติ๊กนะผมแนะนำนะครับไม่ต้องไปติ๊กไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเลยนะครับตรงเนี้ยแล้วแต่คนนะผมชอบสีของตัว Nvidia มากกว่านะครับตัวแกมม่าอะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นการปรับสีนะ Adjust Video Color Setting นะครับตอนแรกมามันจะเป็นลิมิตอยู่16325ไอ้235พูดผิดก็ปรับมาให้มันเป็นฟูลไปเลยครับ0ทับ255ไปเลยกด Apply ครับคราวนี้สำหรับโปรแกรม Nvidia Control Panel น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไม่มีอะไรแล้วต่อมาครับมาที่ตัวของ Windows นะฮะผมก็จะเซิร์ชว่า Power กดขึ้นมาปุ๊บก็จะได้หน้าจอนี้มานะฮะให้กดนี่นะครับเลื่อนมาปุ๊บนะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ที่บาลานซ์นะครับแล้วก็จะไม่มีตัว Ultimate Performance นะครับตัวเนี้ยตัว Ultimate Performance อันนี้ต้องไปหา Setting เอานะครับแต่ว่าอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าทำอะไรทำยังไงแล้วมันถึงขึ้นมานะครับน่าจะเป็นการไปเปิดในรีจิสเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะครับเราสามารถปรับให้มันเป็น perform ultimate performance ได้นะครับโดยเราปรับไปที่ปกติจะอยู่งี้นะครับให้กดตรงลูกศรลงทีนึงนะครับเลือกมาที่ high performance ครับแล้วก็ไปที่ change pan นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถ้าเราไม่ขยับเมาส์กับคีย์บอร์ดภายใน15นาทีนะครับอันนี้ไม่รวมการดูหนังนะไม่รวมการดูหนังถ้าเกิดว่าเปิดจอทิ้งไว้เฉยเนี่ยจอมันจะเข้าสู่ sleep mode นะครับโดยที่เครื่องก็ยังทำงานอยู่นะแต่ว่าแค่จอมันจะปิดไปเพื่อเซฟพลังงานนะตรงนี้เลือกได้นะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณ30แล้วไปที่เชนตรงนี้ฮะโอเคนะครับตรงนี้ก็จะมาที่ฮาร์ดดิสก์นะครับ turn off hard disk after 20นาทีนะครับเราตั้งไปเลยครับ90คือถ้าเกิดเราไม่ได้ขยับตำแหน่งไม่ได้ขยับอะไรเลยมันจะอยู่ที่20นาทีแล้วฮาร์ดดิสก์มันจะหยุดหมุนนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะตั้งไว้ให้มันอยู่ที่90ไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราโหลดงานหรือทำอะไรอยู่เนี่ยฮาร์ดดิสก์จะได้ทำงานมาต่อไปเรื่อยๆนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็กด apply ครับแล้วกดโอเคแล้วแต่ก็กด save change นะครับแค่นี้นะแล้วหลังจากนั้น recom ทีนึงทุกอย่างที่เราเซตติ้งมาทั้งหมดมันก็จะถูกอะแดปหรือถูกอะแดปทีฟหรือเปิดใช้งานทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะครับเกมผมบอกเลยว่าเฟรมเรทก็จะขึ้นมาตรงเนี้ยย้ำอีกทีนะครับเฟรมเรทที่ขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่สเปคเครื่องด้วยไม่ใช่ว่าสเปคเครื่องคุณคอขวดอยู่แบบว่า CPU ตัน100แล้วมาทำอันนี้ก็มันก็อาจจะก็ยังจะตัน100อยู่นะแต่ว่าอาจจะลื่นขึ้นมานิดนึงอยู่ที่ว่ามันจะเพิ่มน้อยเพิ่มเยอะอยู่ที่สเปคเครื่องของคุณเท่านั้นนะครับ
ผมก็มาแนะนำทริคและก็เทคนิคดีๆของการเซตติ้งตัว NVIDIA Control Panel ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรับเรื่อง Power Option ไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังหาวิธีการเซตติ้งตัวนี้อยู่นะครับหวังว่าจะช่วยทุกคนได้นะครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนที่เล่นลื่นๆเหมือนกันจะได้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย see you again เจอกันสวัสดีครับ